ตัวอย่างที่ข้างหนังสือเนี่ยแล้วก็อันนี้ออมชอบมากคุกกี้ทำเองคุกกี้ทำเอ้ยจริงเหรอใช่ค่ะสวัสดีค่ะออมทอแสงนะคะวันนี้นะคะออมก็มากับเพจอาร์ตดีว่านะคะหรืออาร์ตดีว่าเลยนะคะที่ออมเพิ่งเปิดใหม่นะคะวันนี้ออมกลับมาเยี่ยมเพื่อนเก่าของออมนะคะที่เปิดร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟที่แบบมีความอีโคจัดมากความเอางานคราฟต์มาผสมในร้านนะคะมีงานแฮนด์เมดต่างๆนะคะแถมไม่พอนางก็ยังคั่วกาแฟเนี่ยด้วยตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนของออมคนนี้ดีกว่าชื่อผิงนะคะกับร้านกาแฟที่มีชื่อว่าร้านกาแฟอมรสุขนะคะแถวสุขุมวิทนะไปเจอเพื่อนทำการนี่คือผิงนะคะเจ้าของร้านกาแฟอมรสุขที่โปรยไว้ทั้งหมดทั้งมวลว่าทั้งอีโคทั้งแฮนด์เมดทั้งคั่วกาแฟเองคือมันไม่ได้น้อยไปกว่าที่บอกเช่นนั้นเลยนะคะนี่คือเพื่อนของออมเองนะคะคือรู้จักกันมากจะเห็นผิงเพราะว่าเราไปบุกดูผิงคั่วกาแฟด้วยแล้วก็เคยมารีวิวว่าผิงทำอะไรเกี่ยวกับอีโคเที่ยวกลับมาหาผิงเพราะว่าคือเห็นผิงโพสต์แล้วอดรนทนไม่ได้อ่ะผิงจะโพสต์ว่าเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าเป็นบัตรสะสมแต้มนี่นี่ตัวอย่างอันนี้คือเป็นในส่วนที่ขายใช่ค่ะเป็นที่ข้างหลังหนังสือน่ารักกุ๊กกิ๊บมากเลยอันนี้ก็ตั้งใจเพื่อที่จะได้สนับสนุนที่พวกชุมชนเขาทำนะคะจากสารใจความตั้งใจแล้วก็มีคำแบบแรงบันดาลใจดีๆแล้วอย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่ผิงเริ่มทำอะไรคุกกี้พวกนี้มันทำให้ผลต่อลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีถือว่ามันเป็นเสน่ห์ของงานแบงค์คราฟต์นะมันเป็นความรู้สึกสัมพันธ์ระหว่างของเรากับของลูกค้าคือลูกค้าได้หลายคนที่เนี่ยสุดท้ายเรากลายเป็นเพื่อนกันนะมาคุยกันใช่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือร้านกาแฟที่เราอยากได้คือร้านกาแฟที่เราเข้าแล้วรู้สึกว่าสบายๆเรามีปฏิสัมพันธ์กันเราเป็นมนุษย์เราพูดคุยกันแล้วเป็นเสน่ห์ของศิลปะด้วยลูกค้าเห็นว่าตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ว่ารูปนี้เหรอรูปนี้สวยจังมันทำให้มันมีการสนทนาใช่ให้ขายไปเท่าไหร่40 บาทค่ะ40 บาทเองเนี่ยผักเองทั้งอย่างไม่ตัวเองตัดกระดาษเดี๋ยวจะหยิบเป็นใบสะสมแท่งที่ร้านเป็นใบสะสมแต้มในเวอร์ชันเอ้ยลองเอาอันที่แบบฉีดแล้วมาด้วยก็ได้เป็นใบสะสมแต้มที่ร้านก็จะเป็นลูกนี้ค่ะสวยนะอันนี้คือชื่อลูกค้าอันนี้คือชื่อลูกค้าเขียนเองแล้วไหนด้านหลังก็จะขีดเอาไว้ติ๊กนี้ติ๊กนี้ทำก็ทำง่ายๆค่ะทำไม่ให้มันลบเนี่ยแล้วก็อันนี้ออมชอบมากออมจะบอกว่าออมชอบรูปปากเพราะว่ามันดูแบบสดใสนิ่งน่ารักคือเนี่ยดูดีคุณผู้ชมเห็นปะจริงๆอ่ะแบบคือเยอะมากอันนี้คือเอามาให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวไปดูในอินเสิร์ตเพิ่มเติมได้มันน่ารักก็คือคนนี้กุ๊กกิ๊กมากคือชอบคือนี่ไม่ได้อวยเพื่อนนะคุณชมแต่แบบคือดิฉันชอบชื่อที่ใส่คือเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอเต็มอ่ะคือได้อะไรอีกไหมคือนอกจากผักเนี้ยถ้าเป็นแบบตัวเนี้ยแบบรุ่นเก่าก็จะได้โยเกิร์ตค่ะได้โยเกิร์ตหนึ่งแก้วเป็นโยเกิร์ตเยลลี่แล้วปัจจุบันนะรุ่นปัจจุบันก็จะให้คุกกี้หนึ่งชิ้นอ๋อมีคุกกี้สะสมครบได้คุกกี้ชิ้นนึงแล้วก็ได้บัตรกลับบ้านไปถือว่าไอ้ดีมากเพราะว่าเขาเรียกมันเป็นกิมมิกอะการที่คุณหนิงทำงานฝีมือมันก็คือเหมือนศิลปินรู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะใช่ป่ะนี่แล้วอยากให้คุณผิงอะเล่าเรื่องราวหน่อยอันนี้เป็นโพสการ์ดที่ลูกค้าเป็นคนส่งมาให้เวลาที่เขาเดินทางกลับประเทศเขาเนี่ยมันคือเมมโมรีของเรามันเหมือนเป็นไดอารี่อ่ะเป็นมิตรภาพอันนึงของเพื่อนๆแล้วทุกคนก็ยังแบบติดต่อยังคุยกันอยู่ก็คือว่าลูกค้าที่เคยมาอุดหนุนที่ร้านนะแล้วก็ชอบร้านจงหญิงใช่ไหมจากนั้นพอเขากลับประเทศเขาอ่ะเขาก็ส่งโพสการ์ดมาใช่อินเนอร์อ่ะของเจ้าของร้านกาแฟก็จะดูดูคนที่มีจิตใจคล้ายๆกับเจ้าของร้านเพราะนั้นคนที่เขาจะชอบร้านผิงเพื่อนออมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ออกแนวแบบอาจจะแบบมีความเป็นอีโคความชอบงานคราฟต์งานศิลปะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นความทรงจำเล็กๆอ่ะนะอาจจะไม่ได้บ้าแบรนด์อะไรมากแต่ความรู้สึกมาแล้วมันเกิดความรู้สึกดีๆเริ่มจะคอแห้งละเดี๋ยวต้องบอกก่อนคุณผิงอ่ะมีความเป็นบาริสต้าด้วยเพราะจะคิดค้นสูตรกาแฟเองไปหาคลิปเก่าๆของออมดูนะแล้วก็จะมีความสนุกสนานพวกเราทำคลิปคุณผิงคิดสูตรนู่นนี่นั่นด้วยนะอันนั้นไปดูคลิปเก่าแล้วกันแต่อันนี้เดี๋ยวมีเมนูใหม่มานำเหนือนะเดี๋ยวให้คุณผิงทำก่อนอ
ันของลูกค้าที่แกเพื่อนเนี่ยล่ะชิมนะได้เลยค่ะเมนูนี้จะออกแนวโยเกิร์ตนมข้างบนนี่คือโยเกิร์ตป่ะหรือนมสดนมสดค่ะนมสดใช่เฮ้ยมันแปลกอ่ะเหมือนกินโยเกิร์ตกับกาแฟกาแฟหอมมากแล้วที่ร้านคือขายด้วยนะขายกาแฟด้วยใช่ค่ะนี่มันเสิร์ฟเลยเนี่ยจ้ามีเดียมก็คือถ้าใครชอบกินกาแฟสดคือมาที่นี่รับรองได้สดใช่ค่ะด้วยใช่แล้วก็มีทั้ง3 process ด้วยค่ะมีไลท์แต่ว่าไลท์หมดแล้วไลท์หมดแล้วใช่ค่ะตัวมีเดียมอ่ะจะเป็นตัวที่มีทั้ง3 process อันนี้เป็นเวทจะมี natural process แล้วก็มี honey process อ๋อทีนี้มาดูเมนูดีกว่าอันนี้ก็คิดเองใช่แล้วค่ะ pepper mint เลมอนใช่ไหมแล้วแอบดมกลิ่นใบ pepper mintไปแล้วนะคุกกี้ทำเองคุกกี้ทำเอ้ยจริงเหรอใช่ค่ะฉันก็มีลูกค้ารักมากคุกกี้ทำเองจะเป็นความน้ำตาล 20% นะเฮ้ยมันอย่างเท่ที่แบบไม่หวานเลยใช่ 80% จะเป็นความหวานจากลูกเกดหมดเลยค่ะใส่อะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นคุกกี้อัลมอนด์ก็ลูกเกดคุณจะบอกว่ากินคำแรกอ่ะมันจืดนะแต่พอกิน 2-3-4 อ่ะลดลูกเกดออกก็มันเลยกลายเป็นแบบไม่เลี่ยนก็เรารู้เลยว่ามันเหี่ยวดีเพราะว่ามันไม่หวานแต่ว่าเคสเนี่ยคือรับงานใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนออมคือทำงานคนเดียวค่ะนางไม่สามารถทำทุกอย่างสิ่งได้ทั้งหมดนะคะว่าอยากทำแต่ว่ากำลังไม่ขนาดนั้นเลยพอแสงอันว่าโอ้ยประทับใจมากนะคะไม่เจอเพื่อนทำงานกลับมาครั้งนี้ก็ยังได้ความประทับใจจากเพื่อนคนนี้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจนะคะร้านกาแฟมังสุเดี๋ยวแปะให้นะคะแล้วก็เพจดีว่าของพร้อมด้วยนะคะก็จะมีทั้งสินค้าแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากติดตามช่องออมพอแสงด้วยวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้